กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสุกสุกแล้วนะมันนี่สภาพที่มาดีวิวอันนี้สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสุกสุกเลยเนาะอันป้ายผูกแขนมาเพื่อนไปยังพ่อแม่ออกได้สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสักครู่สักครู่เลยเนาะพบกับบ่าวเพื่อนอีกเส้นเก้าเส้นเคยตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแรงพี่น้องหลังจากที่ว่าบ่าวเพื่อนไปส่งคอกล้องมาแล้วบ่าวเพื่อนก็มาเฮือนมาซ่านแล้วก็ซื้อเศษส่วนซื้อยังไม่เฮ็ดปัดแม่กินส่งท้ายแล้วก็มืดมือฮือบ่าวเพื่อนก็สิได้กลับแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นฝ่ายผูกแขนยังบ่ฮอดครบตามกำหนดมือที่ต้องอันเอาว่าสาบมือเพื่อนให้บอกว่าสาบมือจังเสียวออกได้เพื่อนว่าแต่บ่าวเพื่อนก็รู้สึกว่ามันก็งามดีอยู่เด้กับบ่าวออกก็ได้นี่ผูกไปเลยเนาะอันนี้ก็ฮิตของประเพณีลาวเฮาเดี๋ยวเพื่อนสิพาไปเบิ่งพาไปเบิ่งบรรยากาศอันบ้านเฝ้าเพื่อนพี่น้องเลยนี่เด้อแล้วก็มีโอ้ไม่อย่างอันนี้โอ้ครีมตีข้าวพี่น้องโอ้ยังมีให้เห็นอยู่เด้อนี่เด้อครีมตีข้าวนี่เด้อก็เจ้าเอาเสื้ออันนี้นี่น่าจะเป็นเสื้อแห่พี่น้องเลยนี่อันนี้ก็เป็นเสื้อกระเจ้าพัดเนาะพี่น้องเนาะนี่เลยเสื้อโอ้คีมตีเข้าเนี่ยดังกงแกงแกงอย่างเสร็จเบิ่งดูเป็นจังไดมันเป็นจังไดพี่น้องเอามาเบิ่งนี่เลยโอ้โหนี่เลยสมัยยังน้อยเพื่อนก็เคยตีได้มันซ้ำกันแต่ว่าบอลนี้ก็จะเซตเอาไว้นี่เอาไว้ล็อกนี่พี่น้องเอาไว้ล็อกคอเนาะล็อกครีมล็อกคอเข้าพี่น้องเลยครีมเนี่ยเอาไว้ล็อกคออันมัดเข้าแล้วก็ตีบางคนใส่3บางคนก็ใส่2แต่ว่าเพื่อนตีเท่าละมัดบ่เพิ่นยกบ่ไหวเขาเจ้าเฮ็ดมัดใหญ่บ่เพิ่นเคยตีอยู่สมัยยังน้อยอันนี้ก็เป็นเล้าเข้าอันนี้เสียดายแล้วล็อกกุญแจถ้าเราบ่ล็อกกุญแจเพิ่นก็สิขึ้นไปพาไปเบิ่งอยู่นี่แล้วล็อกกุญแจไว้อยู่มีเข้าได้พี่น้องได้เข้าอันของแม่อุ้ยอันนี้นี่เข้าหน้าเราหลายหน้าเรางามหน้าตีนบ้านเรายังกินบ่หมดซ้ํานี่เข้าแล้วนี่เข้าเก่าแล้วเข้าใหม่มาแล้วนี่พี่น้องขี้ควายเด้นี่มันยังบ่ได้แม่นหยังเด้นี่ขี้ควายบ่ได้แม่นขี้ดินเด้มันเป็นขี้ควายผสมกับขี้ดินพี่น้องแล้วก็เจ้าก็เอามาลาดอันลาดอันยังมีเข้าอยู่บ่แม่อุ้ยโอ้เข้าเก่าหันได้บ่เข้าเก่ากินหมดหรือยังเข้าใหม่มาแทนเนาะคันกินบ่หมดก็ขายเนาะเพราะว่าหน้าเราหลายเข้ากินเราหลายพี่น้องเพราะว่าหน้าเราแคบบ้านนี่นะบักหลายๆแต่ละปีได้100กระสอบ100ปลายสอบเอาไข่ให้เบิ่งดูเอามีอุ้ยเพิ่นสิไข่ให้เบิ่งไข่เบิ่งอันเล่าเข้าให้เบิ่งพี่น้องเข้าหน้าทุ่งนี้แหละนี่เนาะยังบ่แล้วเด้ยังเกี่ยวบ่หมดยังเกี่ยวบ่หมดซะหน้างามงามดำโคมคักสอนหน้าทุกนี่นี่มีอุ้ยเป็นสิไข่โอ้มีอุ้ยสิไข่ให้เบิ่งมีอุ้ยเมืองพี่น้องอันนี้ก็เป็นบ้านกลางเมืองหินบูนแขวงขมวนพี่น้องเลยสถานที่ใส่โอ้พื้นกลางเด็กโอ้เพื่อนกันตันไว้กลางเพื่อนกันนั่นไว้เดี๋ยวเพื่อนสิเปิดแฟตก่อนพี่น้องนี่เด้ขอเข้าไปเบิ่งเด้อเปิดเกือบก่อนโอ้มีแต่เข้ามีเด้อันนี้เข้าอย่างมีเว้ยเข้าโคโค่นี่เหรอเข้าโคโค่เข้ากลางบ่หรือเข้างานเข้ากลางเนาะเข้าโคโค่โคโค่10โคโค่20โคโค่10เข้าโคโค่10พี่น้องเม็ดน้อยเม็ดยาวเนาะทางนี้เนาะเข้าใหม่เด้นี่เข้าใหม่โอ้ได้หลายขนาดเลยจักกระสอบนี่เอามาใส่นี่นี่70ซอก70ซอก67ซอกโอ้เอาขอบมุขขอบใจหลายแม่เพิ่นอันเล่านี่ก็เจ้าก็สิใส่อันขี้ควายยาเล่าอัดหูไว้อัดหูไว้แหละอัดหูไว้บ่เห็นฮอดป้องเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้กลางหนูอันนี้อันนี้กลางหนูกลางบ่ให้อันนกเข้าหนูหั่นบ่เอากลางบ่บ่รอดดอกน่าสิเป็นนกนั่นแหละหนูนี่กันบ่อยู่ดอกมีอุ้ยเอ้ยอันนี้นี่กัดนกกระจิบเอาขอบมุขขอบใจหลายๆมีอุ้ยเพิ่นไข่ให้เบิ่งพอดีเพิ่นย่างมาเห็นว่าเพิ่นกำลังถ่ายอยู่เพิ่นก็เลยมาไข่ให้เบิ่งเอาผ้านั้นออกก่อนบ่มีเว้ย
เอาผ้านั้นออกทางนอกแม่นละแบบนั้นมีวุ้ยจักปีแล้วนี่มีวุ้ยเมืองเนี่ยเจ็ดสิบอะไรหกสิบเจ็ดโอ้76เจ็ดสิบหกเนาะอายุเพิ่นก็76ปีแล้วพี่น้องเลยกับอยู่นี่แหละเงินเพิ่นกำลังนี่กับเงินติดกันกับเงินบ่าวเพิ่นเลยนี่แต่เงินบ่าวเพิ่นกำลังนี่บ่มีเงินบ่าวเพิ่นเอ้ยบ่าวเพิ่นบ่าวเพิ่นนอนนี่อันนี้ก็เป็นเงินของมีวุ้ยเมืองอันนี้เฮาเลาะเที่ยวชมเบิ่งบรรยากาศหมู่บ้านเฮานี่พี่น้องได้ยินบ่เสียงนกอ่ะจิ๋วบ้านเพิ่นนกจิ๋วหรือว่าบางคนเกินนกแห่นอนเพราะว่ากลางคืนมันแห่ไปแห่มามันนอนพากันนอนพี่น้องเลยบ่งบอกถึงการแปลว่าฤดูการของฤดูหนาวมาฮอดแล้วแล้วก็ดอกงิ้วก็เริ่มออกแล้วดอกงิ้วที่ก็จะเอามายัดงิ้วยัดหมอนเนาะพี่น้องเนาะก็คือดอกงิ้วนี่เลยฟอยกวาดก็เอามาจากต้นนั่นปบต้นหยังก็อันนี้ต้นหยังมีไว้อันนี้หญ้าสโนว์เนาะเดี๋ยวหญ้าสโนว์สมัยค่อยอย่างน้อยก็เคยอันอยู่หน้าสโนว์อยู่น้ำกลางหน้าสมัยอันโดยสมัยเฮายังน้อยก็เคยเอามามัดเฮ็ดฟอยได้เอาไปมัดเอาไปกวาดอันโรงเรียนโอ้ย่าสโนสิเนาะนี่อันนี้ก็พักกระแยงอันนี้มัดไว้นี่โอ้มัดพักกระแยงบึงหอมขนาดเลยบึงหอมบึงดมกันพอขนาดตายแล้วได้นี่ขนาดมันแห้งแล้วก็ยังหอมพี่น้องมีก็ได้ซื้อกินแม่บ่เป็นอย่างที่เฮาสิไปหาเก็บเอาก็ได้อันมันเก่งใจแม่อุ้ยมีอุ้ยเพิ่นสิเอาให้อยากเมื่อแต่ว่าเฮาสิไปเก็บเอาเพราะว่ามันมีหลายอันนี้นี่อยู่เมืองไทยนี่หายากล่ะมีแต่เขาเจ้าขายหายากเพราะว่าอย่างเพราะว่าทางฝั่งไทยก็เจ้าสิใส่สารเคมีใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยใส่ยาฆ่าใส่ปุ๋ยเอายาฆ่าเนี่ยมันก็เลยบ่มีตามท้องไร่ท้องนาที่เขาเจ้าเอามาขายส่วนหลายสิเป็นปุ๊กอยู่ไทยบ้านเฮานี่ธรรมชาติได้บ่ได้มีอันยาสารเคมีนะพี่น้องในบ้านเฮาเพิ่นนี่ยังเป็นของธรรมชาตินี่คมหอมนี่หอมตัวเลยหอมพักกระแยงเอาไว้เป็นมัดเลยเนาะเวลาแกงก็ใส่มัดเดียว มันหอมพี่น้องอยู่ฝั่งไทยนี่ใส่เป็นกรรมก็ยังบ่หอมสู้อันพักกระแยงบ้านเพิ่นพักกระแยงบ้านเพิ่นหอมกว่านี่เด้อแต่เก่ามีกบน้ำนมค่อยยังเคยมาลักกินลูกค้าทุกให้บาปเลยมีอุ้ยเด้อบ่อันบ่ตรงๆเลยสมัยเฮายังน้อยเฮาลูกก็เคยมาลักกินได้นี่มาลักกินน้ำนมเจ้าหัวหน้าหัวหน้าทีมแล้วเป็นบักนิ่มพาค่อยมาลักเอาบักนิ่มแหละบักน้ำนมสุกขาวบักขามบักบักน้ำนมแล้วก็บักขามบางเทื่อมีอุ้ยเราก็หู้แหละแต่ว่าเราก็บอกว่าให้บอกว่าอย่างเพราะว่าลูกหลานลูกในบ้านหลานในเมืองนี่พี่น้องไงกบน้ำนมแล้ววะกบกับข้าวก็ใหญ่แต่เก้ากบข้าวไม่ได้สูงป่านนี้เนาะสัมปายอันมาซิดานี่แหละตอนแต่เก้าเฮือนเจ้าแต่เก้ามันมีอันซ่านไปนี่เด้เขาก็ยังจืดได้มีสองหลังเขาค่อยก็ยังได้มาลักกินมากน้ำนมเจ้าอย่างบักนิ่มวะหัวหน้าหัวหน้าเด็กน้อย พามาลักโอ้นี่เด้อันนี้ก็กระจุอันนี้กระจุใส่เอี้ยนพี่น้องอันนี้เด็กกระเอี้ยนก็เข้านี่แล้วเอาขี้กระเดือนเอาวันหอยเอาหอยมาทุบมาทับให้มันเหม็นๆเนี่ยแล้วก็เอาเพราะว่าเอี้ยนมันมักของที่มันเหม็นๆเขาก็เอายัดเข้าไปในนี่แล้วก็เอี้ยนเอาไปวางใส่ให้หน้าใส่ห้วยหนองคลองบึงพี่น้องเนาะเอียนมันก็สิลอยไหลเขานี่เอาขี้ต้มได้ลาดนี่เวลาเขาสีใส่เขาเอาขี้ต้มมาลาดมาทาแบบว่าบ่ให้มันนั่นให้มันย่านนะเป็นหูแบบนี้ก็จริงแต่เวลาเข้าออกนี่ออกเวลาเข้าได้ออกบ่ได้พี่น้องเนี่ยเอียนนี่บุ้งทางออกเลยแล้วนี่เข้าได้ออกบ่ได้นี่อันนี้คนอัดหูไว้นี่เด้งางามันก็เลยโอ้เป็นแบบนี้กระจุ3หลังอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านของเพิ่นบ่เพิ่นก็ยังเคยไปขอให้แม่อุ้ยอันบ่เพิ่นนี่เฮ็ดให้ซื้อสมัยก่อนนี่ซื้ออันละ 10,000 กีบพี่น้องเอ้ยผมมือดิบ่ฮู้ว่าอันจะพันน่าสิบ่มีขายแล้วเพราะว่าบ่ค่อยมีคนเอามาใส่บ่ค่อยมีคนเอามาใส่กระจุเจ้าบ่เคยเห็นบ่เบิ่งเด้บ่เคยเห็นอันนี้แม่นหยังอันนี้อันนี้บังไปสักอันนี้มันมีบังลันเตนี่โอ้อันนี้บางลั่นนี่เด้โอ้นี่เด้ฮู้มันเด้ฮู้อันบ่ดันหายใจมันเอี้ยนมันก็ได้เพราะว่าสิเอาอันกดมันนี่เงื้องขึ้นฟูน้ําเอานอนลงโอ้บางลั่นนี่เด้เอี้ยนมุดเข้านี่แล้วนี่มันก็มุดเข้าไปโอ้บางลั่นเนาะนี่เด้เข้าไปนี่แต่ว่าเขาเจ้าใส่งาหยางบางลั่นอีกอันนึงก็สิใส่อันเป็นงาไม้เนาะแม่นเนาะโอ้ยเนาะด้วยโอ้
บางลันเอาไปวางเส้นนองเลยวางเส้นนองแล้วมันก็ไหลเข้าไปแล้วบางเทื่อได้ตัวหูหนึ่งบางหนึ่งได้สักสี่ห้าตัวเลยอันนี้เบ็ดอันนี้อันนี้คาดว่าน่าจะเป็นเบ็ดกบเนาะเบ็ดกบเลยนี่เพราะว่ามันเป็นมากง่ายพี่น้องกันนี่มีมากง่ายๆนี่เบ็ดกบเบ็ดกบของน้องหงคำน้องหงคำเอาไปใส่พ่อประเทศไทยได้นี่เลยอันนี้นี่ปองขี้กระเดือนอันนี้ปองขี้กระเดือนสมัยยังน้อยเพื่อนเอามักกระบวยพี่น้องได้เอามักกระบวยมาอันตัดหัวแล้วก็เจาะเอามักกระบวยแก่เจาะในมันออกแล้วก็เอามาห้อยเสือกแล้วก็พายไปโอ้คิดฮอดอดีตเลยเว้ามาแล้วก็ได้อยู่แบบนี้เลยโอ้ส่วนอันนั้นหมากบวบเนาะของอยู่ของกินปลูกกินเองเลยพี่น้องเอ้ยเป็นบ้านทรงนี้ได้ส่วนหลายบ้านเพื่อนเงินเพื่อนเงินอันทางบ้านเพื่อนสิเป็นบ้านทรงนี้บ้านสองสั้นพี่น้องเพื่อนพาเลาะเที่ยวชมบรรยากาศอมหมู่บ้านไปใส่เลาะไปใส่หึคนเอาให้รถมันไผเอาให้เฮาเช้าคนมาแล้วแล้วคนฟ้อนบ่ฮอดเช้าบ่แล้วสุ่มคืนเพิ่นโอ้ยบ่สิเฮาก็เก็บไว้แล้วแหละบ่เป็นหยังดอกเอาไปรถบ่ต้องให้ค่อยดอกเอากระเป๋าให้เพิ่นฟังแม่บ่เออแล้วคัดเว้านั้นนั้นแล้วป้าสิเอาให้แม่โตชาวบ้านเออเอาไปให้แม่เดี๋ยวค่อยบอกเล่าว่าเงินพ่อเอาให้มามันเหลือ40บาทเออแล้วบ่อนแม่บ้านอันนั้นน่ะอันบ่อนรองในบ้านน่ะบ่อนมาเอาน้ําพอในเล่าส่งคืนแต่ลูกบ่ได้เอาก็เจ้าโดยๆโอเคสั่นเจ้าให้แม่20เจ้าก็เอา20โอเคโดยๆโดยๆเออเดี๋ยวเฮาบอกเล่าคุยกันเราโดยโดยโอเคน้องพี่น้องเราก็เป็นห้องในบ้านแต่ว่าเป็นผู้หญิงเพิ่นนั่นเงินพ่ออันกล้องเนาะพ่อกล้องที่ว่ามาจากไทยมาจากขอนแก่นเพิ่นมาเฮ็ดทับป้าเพิ่นก็เลยฝากเงินไว้ให้อันคนที่ว่าเพิ่นลำเพิ่นฟ้อนเพิ่นลำฮั่นแล้วเงินมันเหลือเพิ่นก็เลยสิให้เพิ่นเพิ่นบอกว่าบ่ก็เลยบอกให้เพิ่นนั่นให้แม่เพิ่น20ให้เรา20บาทบ่เป็นหยังพี่น้องเหลือเล็กๆน้อยๆอันนี้กับหมู่บ้านด้วยนี่ว่าเพื่อนสิเลาะแต่เขตใต้พี่น้องเขตเหนือเพื่อนไม่ได้ไปอันนี้เป็นเขตทางใต้อันนี้ยามแรกมากะสิมีงัวเนาะพี่น้องมีงัวมีควายเลาะกลางบ้านตามเดินบ้านกันแนวนี้ละนกกิ้วก็แห่ไปแห่มาแต่สมัยนี้เด็กน้อยบ่ค่อยอันไล่ยิงละสมัยเบาเพื่อนนี่ขับมาได้เลาะไล่ยิงนกน้อยอันนี้สิว่าง่ายเลาะไปเลาะมาแล่นตามนกโอ้ต้นฝ้ายนี่เด้ผู้ใดจะเห็นต้นฝ้ายนี่เลยต้นฝ้ายพี่น้องนี่โอ้บ่เห็นดนเลยเด้นี่นี่ต้นฝ้ายโอ้อันนี้แหละเนาะไก่ยองยองหยังยองฝ้ายพี่น้องนี่เด้ต้นมักฝ้ายแล้วนี่บ่เพิ่นบ่เห็นดนแล้วหาก็ได้มาเห็นนี่ยังมีอยู่ได้เพิ่นก็ยังปลูกอยู่เด้มีปลูกไว้อยู่ของมีอุ้ยเนาะมีอุ้ยเขียนนี่ต้นหมากฝ้ายพี่น้องโอ้คักๆๆเวลาเห็นแล้วก็คิดฮอดอดีตคิดฮอดสมัยตัวยังน้อยคิดฮอดคนที่เขาเจ้าเคยเฮ็ดให้เบิ่งมันก็สิเป็นมากได้พี่น้องได้นี่เด้เป็นมากแล้วก็พอมันแก่แล้วมันก็ซุกแล้วมันก็แตกล่ะนี่เด้พอมันแตกแล้วมันก็แตกเป็นแบบนี้เลยแตกแล้วก็เป็นแบบนี้เพิ่นเอาขออนุญาตเอาเบิ่งมาเบิ่งจักอัน2อันก่อนเด้อเด้พอมันแตกแล้วมันก็เหลือแต่ฝ้ายแล้วบัดนี้ก็สิมีในมีเม็ดมีในอยู่ทางในเฮาคือบ่เห็นเม็ดแข็งๆโอ้อยู่นี่นี่พี่น้องก็เจ้าก็มาม้วนเอาแต่ฝ้ายล่ะนี่เอาไปงิบเป็นผ้าเป็นแพรเป็นเสื้อเป็นผ้าเสื้อผ้าหน้าแพรก็มาจากฝ้ายนี่เนาะเป็นเส้นก็คือกันโอ้นี่ต้นฝ้ายโอ้ต้นบักใหญ่
สัญญาณนี่ก็เป็นนกแห่นอนพี่น้องหาเลาะหานอนโอ้มีหางนกนำอยู่เทิงนี่นกแห่หาบ่อนอยู่บ่อนนอนยามตอนแรงมาพี่น้องเลยอันพี่น้องเบิ่งกันซวยเข้าแล้วนี่อันซวยเข้ารุ่นเก่าแต่พ่อแต่แม่บ่แล้วนี่ขอเบิ่งแน่ไม้หยังก็เจ้าเฮ็ดนี่ไม้ดีๆได้นี่เนาะไม่เลี้ยงแต่ส่วนหลายก็จะเอาไม้เลี้ยงเฮ็ดแต่สาเหตุเพราะว่าอย่างจะเอาไม้เลี้ยงมันบ่ดำเนาะมันบ่คือพวกไม้ดู่ไม้แดงไม้อันนั้นเนาะมันแดงก็จะเอาไม้เลี้ยงเฮ็ดโอ้อนุรักษ์ไว้รักษาไว้เด้อมันหายากเลยเด้บ่มีแล้วเด้มาบ้านน้ำบ้านนี่เจ้าก็มีแต่ของเจ้านี่ก็บ่ยากของนายเฮ็ดอันนุ่มแต่ของประเภทก็ยังอยู่เนาะรักษาไว้อนุรักษ์ไว้แต่แม่นเอาปอกปุยมาใส่สารเคมีรีอะไรเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเวลามันฮ้อนนั่นน่ะมันฮ้อนแล้วมันถือกับอันปอกปุยแล้วมันเป็นสารเคมีได้กระสอบปุยมันนับมือนับเสื่อมไปเด้อกระสอบปุยอันนี้นี่บ่มีเสื่อมนี่เป็นไม้นี่ดีแล้วนี่โอ้คักแล้วนี่โอ้คักคักแม่นแต่เก่าคนมีหลายอยู่แต่เขาเจ้าบ่เห็นคุณค่าของมันละทิพย์เนาะบ่รักษาบ่เก็บไว้โอ้หายากแล้วอันนี้นักก็อยากมาแล้วค่ะรักษาไว้ลายมือคนเขาเจ้าเฮ็ดไว้ให้โอ้จะแม่เฮาไม่โอ้คักเลยนี่มูนแต่พ่อแต่แม่เฮาเฮ็ดปลาไว้ให้เนาะมื้อนี้อุ่นเนาะข้าวเย็นเอาระยะบ่มื้อนี้หน่อยเดียวเนาะเออเขาหน่อยเดียวอุ่นเอาเข้าเย็นกับซับนี้กับพ่อกินแล้ว2 3คนอยู่นํากันโอ้ต่างไฟแบบไหนอ่ะนี่บ่เข้ากันเดียวว่าต่างแก๊สบ่แม่นเนาะโอ้เอาเตาถ่านยัดลงนี่เวลามันอันนี้ก็ยัดลงนี่แล้วก็ดังข้างอยู่นี่ขี้เถ้าก็เคี่ยวพี่โอ้คักเลยแบบนี้นึกว่าใหญ่เนี่ยเตานี่ก็มีถ้าเกิดว่ามีเวียกมีงานก็2เตาเลยปลาแดกก็เฮ็ดกินเองนะพี่น้องได้นี่เนี่ยมีนอนนะแต่ว่ามันสะอาดปลาแดกบ้านเฮาปลาอันนี้เป็นปลาแดกเขาเจ้าเฮ็ดเอาเองเฮ็ดหาเองเฮ็ดเองเลยไปก็เด้อไปเที่ยวชมเลาะเบิ่งเงินเบิ่งสัตว์เบิ่งหมู่บ้านก็บ่ได้มาโดนแล้วบ่ได้กลับบ้านกลับเฮือนโดนล่ะมีงัวมีควายเนาะนี่งัวงามได้นาทางนี่โอ้มันไผไปลิ้นกองเฟืองอ่ะนะโอ้เพิ่นปั่นแล้วแล้วล่ะนาทางนี้เพิ่นแล้วล่ะเหลือหน่อยเดียวพี่น้องอยู่ไกลๆพุ่นกับหน้าแม่นี่ล่ะแม่อุ้ยเมื่อกี้นี่ล่ะวุฒิไซโอ้วุฒิไซมาเล่นนั่นกองเฟืองซื้อวุฒิไซในซื้อคนไทยเด้พี่น้องเด้พ่อเพิ่นเป็นคนไทยโอ้แม่หยังนะว้าวโอ้ถึงว้าวโตเขามาสูงมายาวพ่อเราสูงเด้อันนั้นอันลูกอันลุงตี้ป่ะจะเป็นลูกลุงตี้ป่ะเป็นคนที่เท่าไหร่คนที่2ที่3คนที่2โอ้แล่นว้าวแก้ว้าวคนนี้แท้โอ้ดักเสือกกับพอแฮงละเสือกฟางเขาเสือกฟางมามัดเฮ็ดว้าวกะสมัยข้อยยังน้อยอันมาอายยังน้อยนี่อายมาอันอันนั้นอายอันอายมาแก้งโบดแก้งโบดแล้วก็ถึงว้าวเดี๋ยวอายจับให้เด้อได้สิจับให้งัวน้อยกะกำลังออกเนาะออกใหม่ๆเลยนี่เลยเอาดึงเลยแล่นเลยขึ้นแล้วโอ้โหว้าวหางเดียว ลมบ่มีน้องมันเงียบลมยามแรง
ไปแล้วพูดคิดใส่ตัวเองเลยสมัยตัวเองยังน้อยเดี๋ยวนี้แล้วนี่โอ้สิได้ผมมีลมขมีลมมีเสือกน้อยๆมากับปิวแล้วแหละนี่เล่นเล่นอ้อมถุงนาเลยพี่น้องไงคักคักคักอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแรงเนาะพี่น้องเนาะแต่เป็นคอยลงดินมาเห็นอธิของตัวเองบ่าวเพิ่นกันแล้วบ่าวเพิ่นย่างเลาะคล้ายๆคือบ่าวเพิ่นมีความรู้สึกแบบว่าย่างเลาะเบิ่งแล้วก็เห็นภาพตัวเองกําลังลิ้นเคยลิ้นเคยเป็นเคยเฮ็ดแบบนี้แหละพี่น้องคล้ายๆคือเห็นภาพตัวเองยังน้อยเลยข้าวยังน้อยเลยบางเทือกสิมาเตะบานอยู่นี่พี่น้องหรือว่าเตะบอลลูกฟุตบอลเตะฟุตบอลนะเนาะบานประเพณีเตะบานเตะบานอยู่นี่พี่น้องไงประเพณีมาเตะอยู่นี่แล้วก็ยามนี้มาก็สิแล่นว่าวแก้ว่าวแล้วก็แกงโวดแต่ว่าสมัยนี้เด็กน้อยบ่ค่อยลิ้นโวดละแต่ว่าว่าวนี่ยังมีเห็นอยู่รุ่นประเพณียังลิ้นโวดมะข้างยังมีอยู่เลยมะข้างนี่ยังมีอยู่ซับมะข้างแต่ว่ายังบ่ฮอดยามอีกจักหน่อยพุ่นแหละต่อเฟืองล้มละซับมะข้างเนาะให้กับเจ้าแบ่งให้อยู่ประมาณ3ไร่นี่แหละกับเจ้าแบ่งให้อยู่ได้เฮาก็บ่ได้ว่าเฮาก็บ่ได้มาหวังอยากได้อย่างหยังดอกเฮาก็เฮ็ดด้วยความเต็มใจแต่ว่าเขาเจ้าให้ก็ดีใจบ้านเมืองเพิ่นก็อันปั่นดินให้ด้วยโอ้หน้าฮุกให้ได้นี่เนาะแม่นแถวนี้ลงไปนี่บ่แถวเกี่ยวนี่บ่ทั้งหมดมีจักให้เหลือ4เหลือ5ให้ทั้งหมดละเป็น6ให้แต่ว่าเฮ็ดเป็นให้เดียวโอ้หน้า5ให้ได้เข้าซํานี้ได้หลายอยู่ได้จักสอบหลายเคยได้หลายสุดมันเฮาก็ได้นําเป็นปกตินะปกติมันก็ได้30 40พอแล้วครับปกติโอ้30 40ก็ถือว่าได้พอกินอยู่ซั่นพอบ่ได้ซื้อหลายเนาะก็มันก็บ่พอแน่ก็ซื้อเล็กๆน้อยๆเนาะกลางก็มันก็ซื้อเล็กๆน้อยๆหน่อยเอาโอเคลาดเมืองก็เด้อด้วยเราสิมาเล่นน้ําไม้อันนี้ก็เป็นด้วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแรงพี่น้องเลยป้าเพิ่นนำมาฝากบ้านหมู่บ้านของป้าเพิ่นเกือบกับรถเกือบป้าเพิ่นรถใส่เกือบจักเป็นอะไรป้าเพิ่นเกือบนี่มักขาดมักรถโอ้ทางนี้เอางัวเขาแรงแล้วทางนี้จักตัวนี่2 4 6 8 10 12 10ปลายตัวเนาะอ๋ออันนี้ก็เป็นหมู่บ้านของป้าเพื่อนนี่เนาะหลายๆคนที่ว่าคนอยู่คนในหมู่บ้านของป้าเพื่อนนี่ก็ไปทํางานไทยไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยกันหลายเด้ก็เชื่อว่าหลายๆคนมาเห็นมานี่เจอแล้วก็คือสิคิดฮอดบ้านแล้วพี่น้องมาเห็นคลิปป้าเพื่อนก็หลายๆคนเพิ่นก็ติดตามป้าเพื่อนอยู่นกแห่นอนพี่น้องนกบินไปบินมาวนไปวนมาหาบ่อนรับบ่อนนอนเนาะเป็นยามของเพิ่นเลยเริ่มอากาศก็จ่อยก็ก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยบ่เพิ่นก็เห็นในข่าวพี่น้องเห็นในข่าวบอกว่าวันที่14 15นี่ก็สิเป็นเมื่ออันอุณหภูมิสิต่ําลงภาคอีสานก็รวมถึงบ้านบ่อเพิ่นเนาะก็สิอากาศสิเริ่มหนาวแล้วพี่น้องสิเริ่มเย็นสิลดฮวบลง5-6องศาคาดว่าอีก 2-3 มื้อข้างหน้าป้าเพื่อนนี่อาจสิหนาวพี่น้องเอ้ยอาจสิมีอากาศหนาวเนาะมีซอยหลายเด้หมู่บ้านป้าเพื่อนนี่ซอยหลายซอยแต่ละซอยนี่หลายซอยน้อยๆนี่